สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องออริสาวน้อยยอดกตัญญูช่วยครอบครัวขายไก่ทอดสู้วิกฤตโควิดเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ที่ตลาดนัดเรสซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้เราพ่อค้าแม่ค้าร้านต่างได้รับผลกระทบไปตามๆกันไม่เว้นแม้กระทั่งร้านขายไก่ทอดเสียบิ๊กที่ได้รับผลกระทบรายได้ลดลงอย่างมากแต่น้องโอริสาวน้อยยอดกตัญญูลูกสาวพ่อบิ๊กเจ้าของร้านไก่ทอดกลับสู้ไม่ถอยเดินหน้าช่วยพ่อขายไก่ทอดฝ่าวิกฤตโควิด -19 เด็กหญิงชุติการมั่งอนะหรือน้องโอริเด็กสาววัย11ปีซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวรศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เปิดเผยว่าตนเองช่วยทางบ้านขายไก่ทอดตั้งแต่อายุ4ขวบจนปัจจุบันย่างเข้า11ขวบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ตนเองก็ไม่หวั่นกับมีความขยันขันแข็งช่วยพ่อทำอาชีพขายไก่ทอดทั้งลงมือทอดเองขายเองแม้ในยามวิกฤตเช่นนี้ตนเองก็สู้ไม่ถอยหวังเพียงได้ช่วยเหลือผู้เป็นพ่อแบ่งเบาภาระถึงแม้ว่ารายได้จะลดน้อยลงไปมากก็ขอฝากให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าให้สู้ๆกับวิกฤตนี้สำหรับการเปิดภาคเรียนนั้นตนเองก็เตรียมพร้อมกับการเรียนแบบใหม่และยังคิดว่าการเรียนแบบใหม่นั้นดีเพราะตัวเองยังสามารถช่วยพ่อขายไก่ทอดวันที่ไม่ได้ไปเรียนนอกจากนี้น้องโอริยังได้ฝากถึงเพื่อนๆให้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพ่อแม่ท่านจะได้ไม่ท้อในยามวิกฤตโควิด -19 นี้ผู้สื่อข่าวเปิดเผยเพิ่มเติมว่าสำหรับตลาดนัดเรสซิตี้แห่งนี้เปิดให้บริการตลาดนัดใหญ่ในวันอังคารและวันศุกร์โดยทางตลาดได้มีการรักษามาตรการตามนโยบายของภาครัฐอย่างเข้มงวดเป็นอย่างยิ่งโดยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าตลอดจนลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการก็จะต้องสวมหน้ากากหรือแมสทุกๆคนมีการวัดอุณหภูมิทางเข้าออกและมีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับทุกๆท่านไว้ให้บริการอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ